สวัสดีครับบ่ายนี้มีคำตอบนะครับกับผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองและน้องนุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับคุณผู้ชมเป็นพื้นฐานในการสร้างคนสร้างชาติพัฒนาประเทศของเรานะครับแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเด็กนักเรียนไทยของเราหลายคนครับกลับขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อแล้วก็ทำให้ต้องออกจากระบบการศึกษาไปกลางคันซึ่งจุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนทางแยกไปในทางที่ดีก็ได้หรืออาจจะไปในทางตรงกันข้ามก็ได้ครับแต่ว่าก็ยังคงมีเรื่องดีๆในสังคมนะครับที่ภาคส่วนต่างๆนั้นร่วมสนับสนุนเด็กนักเรียนของเราเหล่านี้เนื่องจากว่าเป็นเด็กที่อาจจะมีความประพฤติดีมีผลการเรียนดีมีความสามารถมีศักยภาพที่จะได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศชาติของเรานะครับและหนึ่งในนั้นก็คือมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกับทางมูลนิธิเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมูลนิธินี้ก่อตั้งมาและอยู่คู่กับสังคมไทยช่วยเหลือให้โอกาสเด็กนักเรียนของเรามาเนี่ยกว่า6ทศวรรษแล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากอาจารย์สุรวัฒน์ชมพูพงศ์อาจารย์เป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับเป็นแขกรับเชิญของเราสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสำหรับหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาในรายการได้นะคะช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและส่งคำถามค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในเพจของ 9MCOTที่เรามีการไลฟ์ควบคู่อยู่ณขณะนี้นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอาจารย์คะอย่างที่พี่บอลได้บอกไปว่ามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเรามีการช่วยนักเรียนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปมูลนิธิแห่งนี้ค่ะจุดตั้งต้นการก่อเกิดเนี่ยมาได้ยังไงคะถ้าจะสืบสาวเราเรื่องนะครับก็ตั้งแต่ปี2504ถ้าคนรุ่นเก่าๆคงรู้จักคุณหญิงอัมพรมีสุขท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการเวลาที่ท่านออกไปตรวจราชการตามต่างจังหวัดไปพบเห็นความขาดแคลนท่านใช้คำว่าขาดแคลนเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของค่าเล่าเรียนเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยรู้สึกมันขาดแคลนไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นท่านกลับมาท่านก็เลยมาประชุมข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ลงขันกันสมัยนั้นได้ 2,200 บาทเข้าใจว่าก็คงจะเยอะพอสมควรตั้งเป็นมูลนิธิแล้วท่านก็ตั้งชื่อมูลนิธิตามความรู้สึกที่ท่านได้ไปเห็นคือมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนตรงๆเลยนะครับในเดือนสิงหาคมปี2504ต่อมาความทราบถึงพระเนตรพระกันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะที่ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ท่านทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในเดือนตุลาคมปี2504ถ้านับถึงวันนี้ก็63ปีกว่าๆแล้วนะครับก็เข้าเดือนตุลาคมพอดีเลยใกล้เดือนตุลาคมโอ้เป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยได้ก่อตั้งมาและอยู่คู่กับสังคมของเราให้โอกาสเด็กๆของเรามาเนี่ยคือมันไม่ธรรมดานะพอเราฟังว่า60กว่าปีอาจารย์มีการดำเนินงานหรืออะไรที่ทำให้มูลนิธิสามารถที่จะขับเคลื่อนมาจวบจนถึงทุกวันนี้ได้อาจารย์ก็อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่ามูลนิธิทำนองนี้ก็อาจจะมีอยู่หลากหลายนะทั้งของคนไทยของคนต่างประเทศแต่สำหรับมูลนิธิของเราเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆคุณหญิงอัมพรเนี่ยท่านเป็นคนเริ่มต้นแล้วท่านก็ทำงานมาตลอดเลยแต่ว่าประธานท่านแรกที่ท่านไปเชิญมาก็คือพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเป็นประธานอยู่ประมาณสัก20กว่าปีหลังจากนั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรก็ทำมาอีกประมาณ20กว่าปีโดยมีคุณหญิงอัมพรอยู่เบื้องหลังและแล้วคุณหญิงอัมพรท่านก็มาเป็นประธานคนที่3ได้เพียง3ปีหลังจากนั้นท่านถึงแก่อนิจกรรมท่านที่4ก็คือคุณชายหม่อมราชวงศ์โอภาสกาญจนวิชัยแล้วก็มาถึงคุณเดือนฉายคอมันอีก2ปีอาจารย์สุรวัตรเนี่ยมาเป็นประธานปี2564นะครับจนถึงวันนี้ก็ประมาณ3ปีนะครับก็มาทำหน้าที่ตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ในอดีตทำก็คือมีผู้มาศรัทธามาบริจาคมาให้ความร่วมมือท่านก็จัดทุนให้ไปนะครับแล้วถ้าหากเราไปดูประวัติจริงๆจะพบว่านักเรียนทุนของเราเนี่ยท่านผู้ใหญ่สมัยก่อนไม่ใช่ให้แค่ทุนแต่ท่านจะดูแลเอาใจใส่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราติดตามข่าวของมูลนิธิจริงๆจะพบว่ามีศาสตราจารย์นายแพทย์ของศิริราชนะครับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิทเชษฐ์พิชัยศักดิ์เป็นนักเรียนทุนที่นี่กรรมการแพทยสภาชุดปัจจุบันนี้คุณหมอชันวลีศรีสุโขก็เป็นนักเรียนทุนที่นี่นะครับไม่รู้ชันอยากให้เปิดเผยเปล่าแต่คิดว่าคงไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มีทนายความมีวิศวกรมีอีกหลากหลายอาชีพที่รับทุนนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งอยู่แต่ว่าอาจจะขาดโอกาสในอดีตนะฮะเพราะฉะนั้นพอท่านได้รับโอกาสเนี่ยท่านก็สามารถต่อยอดได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของมูลนิธิในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวคราวของมูลนิธิมากมายนะฮะตามสไตล์คนสมัยก่อนก็คิดว่าทำงานแบบปิดทองหลังพระแต่ยุคปัจจุบันนี้โซเชียลมันกระจายซะขนาดนี้เพราะนั้นวันนี้ก็เลยต้องมาช่อง9อสมทเยี่ยมไปเลยค่ะขอบพระคุณในความกรุณามากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าเราเนี่ยช่วยนักเรียนที่เขาขาดแคลนครับในยะหรือนิยามของคำว่าขาดแคลนเนี่ยเขาต้องขาดแคลนขนาดไหนเราถึงจะเข้าไปช่วยอะค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆก็มีหลายคนถามนะฮะว่ามันจะต้องขาดแคลนขนาดไหนเราก็มีคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่แล้วกรรมการของเราก็เป็นอดีตข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการแล้วคณะกรรมการของเรานี่ก็ประกอบไปด้วยนอกจากกรรมการแล้วก็มีบุคลากรของสพทหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบุคลากรของสำนักงานการอาชีวศึกษาเข้ามาช่วยช่วยประการแรกก็คือไปดูว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยครอบครัวเขาเป็นอย่างไรฐานะเป็นอย่างไรพ่อแม่มีรายได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเรามีกฎเกณฑ์อยู่ซึ่งก็ปรับไปตามอัตราค่าของชีพนะครับแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคนที่ขาดแคลนเนี่ยถ้าจะให้เขาเรียนเก่งมากๆบางทีมันก็อาจจะลำบากเพราะเขาต้องช่วยทำงานหารายได้ด้วยช่วยพ่อแม่ด้วยช่วยอะไรเพราะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอสมควรเพราะนั้นคุณสมบัติสำคัญเราคงไม่ต้องเรียนเก่งแบบบางแห่งจะให้ทุนต้องเรียนเก่งแต่ของเราไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งมากมายขอให้เรียนดีเรียนได้แล้วก็มีความตั้งใจที่จะเรียนที่สำคัญคือต้องเป็นเด็กดีนะครับต้องเป็นคนดีของสังคมอันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่เราคัดเลือกแต่นี้การคัดเลือกก็มีคุณสมบัติอันหนึ่งซึ่งที่เรายังใช้อยู่ก็คือให้เด็กได้เขียนเรียงความมานะครับแล้วก็จะมีกรรมการคอยอ่านกรรมการนี่ก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้มาอย่างไรนะฮะมีที่มาที่ไปอย่างไรจะส่วนใหญ่แล้วเด็กที่ขาดแคลนเนี่ยประวัติจะคล้ายๆกันเช่นพ่อแม่อยู่คนละทิศคนละทางอยู่กับปู่ย่าตายายในต่างจังหวัดพ่อแม่ต้องมาทำงานในกรุงเทพหรือว่าพ่อแม่มีรายได้น้อยหรือว่าพ่อป่วยติดเตียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันครับในโครงสร้างของผู้บริหารและโครงสร้างของกรรมการที่เขาจะต้องอ่านประวัติเนี่ยนะคะของนักเรียนต่างๆเนี่ยคือโครงสร้างนี้ประกอบไปด้วยใครบ้างคะคืออย่างนี้ตอนที่อาจารย์สุรวัฒน์เข้ามาเป็นประธานเนี่ยก็เลยตั้งอนุกรรมการนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเขามีอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษาซึ่งอนุกรรมการชุดนี้แหละจะทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะร่วมพิจารณาซึ่งเราอาจจะมีบุคคลภายนอกด้วยนะครับที่มาช่วยเป็นอนุกรรมการแล้วเราก็มีอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เราก็มีอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนอนุกรรมการติดตามและประเมินผลอนุกรรมการการเงินนะครับก็มีอนุกรรมการอยู่5 อนุกรรมการด้วยกันนะครับครับรูปแบบที่อาจารย์เล่ามาสักครู่เนี่ยคือเริ่มต้นจากการที่เราลงพื้นที่สำรวจเลยหรือว่าตัวนักเรียนเป็นผู้สมัครจากสิ่งที่เราอาจจะได้ถามถ่ายไปหรือว่ายังไงทั้งสองส่วนเลยอ๋อส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเด็กก็มาสมัครอีกส่วนหนึ่งเราก็มีครูบาอาจารย์หรือว่าข้าราชการในพื้นที่ครับซึ่งต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้ลูกบ้านนี้บ้านไหนครอบครัวเป็นยังไงฐานะเป็นยังไงความประพฤติเป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกที่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดพอสมควรอ๋อเท่ากับว่าตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นจุดเด่นจุดแตกต่างพอสมควรเพราะว่ามูลนิธิหรือว่าองค์กรหน่วยงานภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยให้ทุนเรื่องการศึกษาเด็กเนี่ยจริงๆก็มีหลากหลายที่เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยค่ะแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปทั้งในส่วนของวิธีการของการคัดเลือกและในส่วนของภารกิจที่ดูแลแต่ที่อาจารย์บอกไปเนี่ยนะคะว่าสำหรับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนนะคะภารกิจของเราสำหรับการดูแลนักเรียนที่เขาขาดแคลนไปช่วยเขาอะนอกเหนือจากการให้ทุนเรามีมิติอื่นๆด้วยมิติอื่นๆที่ว่าถ้าไล่เลียงเนี่ยค่ะเอาเป็นประเด็นเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างคะก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากเรารู้ที่มาที่ไปของเด็กของผู้ปกครองแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะติดตามถึง
ความประพฤติของจริงๆทั้งผู้ปกครองด้วยแล้วก็ทั้งของเด็กด้วยนะครับที่สำคัญอีกอันนึงคือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เด็กรับทุนเนี่ยเขาก็จะรายงานผลด้วยนะครับและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียกเด็กมาเพื่อจะมารับทุนเราก็ส่งทางไปรษณีย์เวลาเราส่งทางไปรษณีย์เราส่งไปที่สถาบันและสถาบันก็จะมอบให้กับเด็กเวลาเด็กไปรับทุนเด็กก็จะต้องมีการพูดคุยกับครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็มีการติดตามผลและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือจริงๆแล้วทุนที่มีผู้บริจาคมาให้กับทางมูลนิธิเนี่ยเราจะใช้เป็นทุนการศึกษา 100% ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเลยหลายท่านแล้วสงสัยว่าเอ๊ะแล้วค่าใช้จ่ายมาจากไหนก็ขอเรียนว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอย่างเช่นคุณโชติโสพลพนิชนะครับสามีคุณหญิงดร.กัลยาโสพลพนิชท่านก็ให้เงินบริหารนะครับและในเวลาเดียวกันก็อาจจะมีสมัยก่อนก็มีคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีมีบริษัทอีก 2-3 บริษัทที่เขาให้นะครับเพราะฉะนั้นทุนการศึกษาที่ผู้บริจาคมาเนี่ยจะเป็นทุนการศึกษา 100% และที่สำคัญเนี่ยเพื่อหยิบหนังสือเล่มนี้มาด้วยคือรายงานประจำปีนะครับเราจะทำทุกปีจะหนาขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามีผู้บริจาคเพิ่มมากขึ้นในนี้จะระบุว่าใครเป็นผู้บริจาคและนักเรียนที่รับทุนหรือนักศึกษาที่รับทุนเป็นใครเรียนคณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรชั้นปีไหนนะแล้วเราก็มีการส่งผลการเรียนด้วยปกติในอดีตเป็นยังไงไม่ทราบนะแต่ปัจจุบันเนี่ยในฐานะเป็นประธานมูลนิธิเนี่ยจะเซ็นจดหมายรายงานผลการเรียนไปยังผู้บริจาคด้วยตนเองทุกฉบับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มีโอกาสได้ดูว่าเด็กคนนี้เล่าเรียนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งพอดูแล้วจะประทับใจมากคือพอเด็กไม่ได้รับโอกาสพอได้รับโอกาสปุ๊บเนี่ยคะแนนเนี่ยแทบจะเรียกว่า3ขึ้นทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีคะแนนน้อยๆเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้สึกมีกำลังใจและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะคือมีอยู่คนหนึ่งอยู่ราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยจำได้เลยครับเคยเรียนดีมากเลย3กว่าแล้วทำไมตอนนั้นได้ 1.6 หรือไงเนี่ยก็เกิดความสงสัยก็เลยส่งสารไปให้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยช่วยดูซิว่าเป็นอะไรปรากฏเขามีปัญหาทางครอบครัวเราก็ไปช่วยแก้ปัญหาในครอบครัวพอแก้ได้ปุ๊บเด็กปัจจุบันก็กลับมาเป็น3กว่าเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการติดตามและประเมินผลแล้วก็มีการสอดส่องมีการดูแลเป็นหูเป็นตาด้วยเดี๋ยวนุ่นขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะว่าสำหรับเงินที่มาบริจาคให้กับมูลนิธิเนี่ยค่ะเป็นเงินสำหรับผู้ที่เขาอยากจะให้ทุนการศึกษาเพียงช่องทางเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีหน่วยงานอื่นเนี่ยมีสนับสนุนมีอยู่ก้อนด้วยอ๋ออันนี้เราหาเองหมดเลยว้าวเราหาเองหมดเลยก็เลยถึงได้อยากจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆพอรับหน้าที่เป็นประธานในปี2564นะครับก็มาตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะถ้าเผื่อว่าเราคนไม่รู้จักมูลนิธิเราแล้วเขาจะมาบริจาคได้อย่างไรเพราะนั้นก็ต้องประชาสัมพันธ์ก็ได้รับความร่วมมือจากบรรดาพี่ๆน้องๆลูกศิษย์บ้างอย่างเช่นบอลอย่างเงี้ย เป็นต้นก็ช่วยในการที่จะประชาสัมพันธ์นะฮะทั้งปัจจุบันทั้งโซเชียลทั้งออนไลน์ทั้ง Facebook ทั้งอะไรก็แล้วแต่ก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับแล้วก็จะมีทุนเข้ามาแล้วตอนนี้ถ้าเผื่อยังพอมีเวลาในช่วงแรกนี้ก็อยากจะบอกว่าพอเป็นประธานได้สักพักหลังจากตั้งอะไรเสร็จแล้วเพลินช่วงปี64สมเด็จพระพันปีท่านมีพระชนมายุ90พรรษาก็เลยทำโครงการมนขเฉลิมพระเกียรติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกะจะทำ90ทุนให้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทุนละ 40,000 บาทโดยเรามอบให้ปีละ 10,000 บาท4ปีปรากฏตั้งใจจะทำ90ทุนมีผู้ให้ความกรุณาต่อมูลนิธิเราได้มาทั้งหมด120ทุนนะครับแล้วเมื่อปีที่แล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเจริญพระชนมายุ68พรรษานะครับเราก็เลยตั้งโครงการมนขเฉลิมพระเกียรติ68พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าตั้งใจจะทำ68ทุนเราก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้มีจิตศรัทธาได้มาถึง80ทุนนะครับและปีนี้เราก็ทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว72พรรษาเราก็ตั้งใจจะทำ72ทุนขณะนี้ได้มาแล้ว80และก็ยังพร้อมที่จะรับต่อไปเรื่อยๆขนาดนี้นะครับก็ถ้าเผื่อมีผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเดี๋ยวจะได้มีการประชาสัมพันธ์ในตอนท้ายก็แล้วกันทีนี้การดูแลนักเรียน1คนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาของเขาที่เป็นศักยภาพของเขาเนี่ยนะคะ
วิธีการของมูลนิธิที่จะไปช่วยเด็กนักเรียนเวลาที่เราดูแลค่ะเราดูแลเขาตั้งแต่ระดับชั้นไหนไปจนถึงไหนคะอ๋อในอดีตนั้นจะเป็นระดับประถมมัธยมก็มีนะครับแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงระดับเป็นระดับมหาวิทยาลัยเพราะเหตุว่าระดับประถมบางทีเนี่ยด้วยความลำบากด้วยฐานะของเขาเนี่ยเรียนแล้วก็ต้องออกกลางคันบ้างอะไรบ้างมันเกิดความไม่ต่อเนื่องและที่สำคัญอีกอันนึงคือจริงๆระดับประถมมันเป็นการศึกษาภาคบังคับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีไม่ต้องมีทุนเขาก็สามารถเรียนได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็เลยมาที่ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราคือเรียนตามตรงนะทุนที่ให้เนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ให้เยอะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยสุดเป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วก็เด็กๆเหล่านี้ก็พอที่จะนำเงินเหล่านี้ไปใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนหรือแล้วแต่เขาจะไปบริหารจัดการยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่ได้ไปจำกัดอะไรเขานะครับก็คือถ้าเผื่อเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีธรรมดาทั่วๆไป ก็ปีละหมื่นแต่ถ้าเป็นนักศึกษาแพทย์ก็ปีละ 20,000 นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าก็อย่างที่พูดอะเป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วเราก็แล้วเขาก็มีโอกาสด้วยถ้าเกิดมีหน่วยงานอื่นที่จะสนับสนุนเขายังสามารถไปรับได้เพราะอย่างบางแห่งรับทุนตรงนี้เราไม่สามารถไปรับที่อื่นได้แต่ของเรานี่เปิดกว้างเพราะเราไม่ได้ให้จำนวนเยอะมากมายถูกไหมครับแต่ว่าถ้าอีกหน่อยมีผู้บริจาคเยอะๆเราก็อาจจะเพิ่มจำนวนจริงๆตอนก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นประธานเนี่ยให้ปีละ 8,000 เองพออาจารย์มาก็เป็นหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็แพทย์ก็เป็น 20,000นั่นเองนะครับแต่อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ามูลนิธินี้ค่ะเวลาที่เขาดูแลคนคนหนึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เพียงแค่เงินบริจาคเท่านั้นแต่มิติอื่นในเรื่องของการดูแลคุณภาพการดูแลจิตใจของบุคคลเหล่านั้นตรงนี้ก็มีคำถามที่สำคัญตามมาอีกมากมายแต่การดูแลทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาทำได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะเราคุยกันต่อเนื่องนะครับกับเรื่องดีๆในสังคมที่ให้โอกาสนักเรียนไทยของเรานะครับเยาวชนไทยของเราได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นแล้วเมื่อสักครู่เราได้คุยกันกับอาจารย์เนี่ยคือน่าสนใจมากในมิติของนอกจากว่าเขาจะมีทุนในการเล่าเรียนต่อแล้วเนี่ยความรู้สึกหรือกำลังใจที่เขาได้รับมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่ทำให้เขาก้าวเดินต่อไปในหลากหลายมุมของชีวิตเขาได้เนี่ยนะฮะแล้วเมื่อกี้สักครู่เนี่ยน้องนุ่นก็คุยหลังใหม่บอกว่าอุ๊ยแล้วอย่างเงี้ยมูลนิธิเนี่ยซึ่งมีกรรมการมีอนุกรรมการเพียงไม่กี่ท่านเนี่ยเราดูแลเด็กทั่วประเทศอ่ะให้เขาไปในระดับที่สูงขึ้นแบบเนี้ยเราใช้วิธีการยังไงที่ไปดูแลนอกจากแค่เรื่องของทุนทรัพย์นะฮะอาจารย์ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากกรรมการของเราเนี่ยนอกจากเป็นผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็มีอยู่จำนวนแค่20กว่าคนมีเจ้าหน้าที่แค่3คนเพราะฉะนั้นการจะไปดูแลอะไร 100% ทั่วประเทศมันคงลำบากแต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากครูบาอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นผู้แทนของแต่ละสถาบันที่รับทุนเขาก็จะคอยช่วยดูแลและจริงๆก็จะมีการรายงานผลการเรียนอะไรต่ออะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แต่สิ่งสำคัญที่เด็กๆเขารู้สึกมีขวัญมีกำลังใจก็คือ1ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีจิตศรัทธาประการที่สองเขามีความรู้สึกว่ามูลนิธินี้อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์เขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับทุนพระราชทานแม้จำนวนเงินอาจจะไม่ได้มากมายนักนะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและในเวลาเดียวกันเด็กเหล่านี้ก็มีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ทำงานรับติวบ้างถ้าสมมติคนที่เรียนเก่งๆหรือว่าไปทำงานตามร้านสะดวกซื้อบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็พยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นอกจากการเรียนแล้วนะเขาก็จะได้มีประสบการณ์จากชีวิตที่ต้องต่อสู้พอสมควรแปลว่ามันเป็นเหมือนกับมิติของแค่เป็นเหมือนกับซูเปอร์กำลังใจจะใช้คำนั้นเพราะว่าคือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เขารู้สึกว่ามันเป็นมงคลของชีวิตเขาที่เขาได้รับทุนจุดนี้เข้ามาใช่ครับโอ้โหจารย์รูปแบบของทุนในมูลนิธิเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทหรือแบบจริงๆเท่าที่เราทราบกันนะฮะรเราจะรู้สึกว่าเราเรียกทุนมนค ก็คือทุนชื่อมูลนิธินั่นเองชื่อย่อของมูลนิธิว่ามนคแต่จริงๆเรามีทุน2ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าทุนนวฤกษ์ทุนนวฤกษ์นี่คือทุนที่เมื่อปี2508ในขณะที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเป็นประธานมูลนิธิท่านได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จทอดพระเนตรละครการกุศลเรื่องราวโชมอนนะครับแล้วก็หลังจากทอดพระเนตรเสร็จแล้วทรงพระนาโปรดเกล้าพระราชทานเงินจำนวน 51,111 บาทงงไหมฮะ5111เลข5แล้ว14ตัวรวมเป็น9ก็คือณวะนะท่านก็พระราชทานนามว่าทุนนวเลิกทุนนวเลิกนี้จะแตกต่างจากทุนมนขทั่วๆไปเพราะว่าทุนนวเลิกนี้จะใช้ได้เฉพาะดอกผลนะครับและทรงพระนาโปรดเกล้าว่าถ้าเผื่อสามัญชนคนอย่างเราเนี่ยถ้าอยากจะไปตั้งทุนนวเลิกแล้วใช้ชื่อตัวเองอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยก็มีทุนนวเลิกสาขาสุรวัตรชมพูพงศ์นะซึ่งขณะนี้มีเงินอยู่ 2-3 ล้านบาทแต่เราไปใช้เงิน 2-3 ล้านบาทนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะดอกผลดอกผลจากจุดนั้นปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ100หรือประมาณเกือบ200สาขาของนวเลิกแต่ปัจจุบันนี้คงทราบว่าดอกเบี้ยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นพอไปจัดสรรเป็นทุนมันก็ได้น้อยได้น้อยในช่วงที่อาจารย์มาเป็นประธานเนี่ยอาจารย์ก็เลย คิดว่าเรามาใช้ทุนมนขเป็นหลักดีกว่าเพราะว่ามันจะสามารถได้ต้นเงินแล้วเอาไปใช้เป็นทุนการศึกษาได้เลยเพราะว่ามนขนี่คืออย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกคือมัน 100% มัน 100% ไปเลยใช่มัน 100% นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงที่เมื่อกี้คุณนุ่นถามมาก็คือว่าพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะจะดูแลในเรื่องจิตใจเด็กอย่างไรก็มีครูบาอาจารย์ในแต่ละโรงเรียนแต่ละสถาบันก็ช่วยอันนี้ประการที่1ประการที่2คือกำลังใจที่เขามีความรู้สึกเขารับทุนพระราชทานประการที่3ที่สำคัญก็คือว่า เวลาที่เขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกในจิตใต้สำนึกว่าเขาอยู่ในมูลนิธิที่อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์นะอันนี้ก็จะเป็นคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเงินแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งอันนี้เราเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารมูลนิธิเราก็พยายามที่จะใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปให้ทราบว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทีนี้ทุนน้อยๆนี่ก็เหมือนกันเวลาไปพูดประถมนิเทศหรือว่าไปพูดกับเด็กๆก็จะบอกเด็กๆเสมอว่าสมมุติว่าหนูไปห้างสรรพสินค้าแล้วสินค้าราคา100บาทแต่หนูมีเงิน99บาทหนูก็ยังซื้อไม่ได้เพราะมันขาดบาทหนึ่งทุนนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับไปเติมบาทหนึ่งทำให้หนูจบการศึกษาได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ อีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้คุณนุ่นพูดถึงเรื่องการประกอบอาชีพก็เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเราให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสังคมศาสตร์ก็อาจจะตกงานกันเยอะในยุคปัจจุบันเพราะนั้นในปีนี้ที่เราทำโครงการมนขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเราก็เลยเปลี่ยนแนวนิดหนึ่งเป็นส่งเด็กปวช.และปวส.ซึ่งจะเรียน5ปีปวช.2ปีปวส.3ปีนะครับฮะไอ้กูสลับว่าปวส.กี่ปีปวช.รวมแล้ว5ปีเอางี้แล้วกันนะครับแล้วก็พยายามประสานงานกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วทั้ง2ท่านก็คุ้นเคยกันนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อช่วยได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนอกจากนั้นท่านผู้ใหญ่ใจดีคือคุณโชติโสพลพนิชท่านเป็นเจ้าของบริษัทกรีนสปอตท่านก็จะมีนักเรียนของท่านนะฮะแล้วก็เวลาที่ไปเรียนท่านก็จะเปิดโอกาสให้ไปฝึกงานจบแล้วก็อาจจะทำงานนะครับหรือบริษัทบุญเยี่ยมและสหายอันนี้เป็นของลูกคุณหญิงอมพรมีสุขเองนะก็ให้และอีกหน่อยก็คงจะมีบริษัทอื่นๆทยอยตามกันมาอันนี้ค่ะเป็นข้อแตกต่างแล้วก็เป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่นุ่นตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านุ่นสังเกตหลายๆครั้งว่าบางครั้งอ่ะคนที่เขามีผลการเรียนดีมากเลยนะแล้วก็เป็นคนเก่งแต่ก็ขาดโอกาสในสังคมที่จะเข้าไปสู่งานที่เขาชื่นชมชื่นชอบหรือว่าโอกาสต่างๆที่ทำให้อาชีพแบบมันทำให้คนมีคุณค่าและดำเนินชีวิตไปได้ต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเรามาต่อจิ๊กซอเนี้ยได้ครบองค์ประกอบอะค่ะจะทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งมีประโยชน์กับประเทศชาติได้อย่างมากเลยทีเดียวงั้นแปลว่ามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนก็คือเขาดูตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยทีเดียวเราจะพยายามทำแล้วก็สิ่งที่พูดมาเนี่ยคือนโยบายสำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่แต่เนื่องจากว่าเราเพิ่งจะเริ่มต้นนะฮะก็ต้องอาศัยความร่วมมือเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์มูลนิธิให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักในวันนี้ก็จะเป็นการจุดประกายเบื้องต้นที่จะทำให้บริษัทห้างร้านหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่คิดว่ามูลนิธิจะดูแลเด็กที่ได้รับทุนแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมเขาได้ให้เขามีอาชีพได้แล้วก็เป็นพลเมืองดีของสังคมจะได้ไม่ไปติดยาหรือว่าไปเที่ยวสัมเลเทเมาอันนี้ก็เป็นการช่วยชาติทางอ้อมงั้นนุ่นถามต่อเนื่องเลยสมมุตินะอันนี้ถามแทนคนที่มีใจอยากจะบริจาคช่วยมูลนิธินี้ค่ะครับ
เขาต้องทำยังไงบ้างคะก็จริงๆสามารถติดตามเพจ Facebook ของมูลนิธิก็ได้หรือว่าจะติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.fornididstudent.org นะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ขึ้นให้ทางหน้าจออันนี้หน้าจอเราก็มีชื่อบัญชีแล้วก็มีเลขบัญชีที่ท่านจะร่วมบริจาคด้วยนะครับแล้วก็ท่านสามารถนำเอาใบเสร็จนะไปหักลดหย่อนภาษีได้ธนาคารที่เราใช้ก็คือ TTB หรือธนาคารทหารไทยธนชาตินะครับเลขที่บัญชี 186-2-301478 ซึ่งตรงเนี้ยก็ขอเรียนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้มอบมาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งจริงๆในอดีตอาจจะท่านอาจจะได้พบได้เห็นมูลนิธิลักษณะนี้หรือสมาคมอะไรก็แล้วแต่ลักษณะนี้มามากมายแต่ลองมาให้ความสนใจกับมูลนิธินี้ดูบ้างผมคิดว่าเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังและเราจะพยายามคือมันเป็นมูลนิธิเล็กๆที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในคิดว่าได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการจากที่ปรึกษาซึ่งมีท่านศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินเป็นประธานที่ปรึกษานะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านคุณหญิงกสมาวรวรรณมีหลายๆท่านเลยก็เป็นท่านก็กรุณารับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาอยู่นะครับในปีที่ผ่านๆมานะฮะเราก็มีกิจกรรมคือสมัยก่อนอาจจะขอทุนอย่างเดียวแต่ตั้งแต่มาเป็นประธานนี้ก็ทำกิจกรรมกิจกรรมแรกคือ Art for Charity ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าท่านพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มาให้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากสมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี่สุขุมวิทซอย1จัดนิทรรศการให้1เดือนเต็มๆเลยแล้วก็มีการประมูลภาพก็ได้เงินเป็นหลักล้านนะครับนอกจากนั้นเราก็มีเทศมหาชาติซึ่งได้จัดไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพนะครับจัดกาล่าดินเนอร์ที่สยามสมาคมเราก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในปีนี้นะครับก็เดี๋ยววันที่20ตุลานะครับเราจะจัดโบลิ่งการกุศลสำหรับสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจนะฮะที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับโดยมีผู้เข้าแข่งขัน60ทีมก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานถ้วยพระราชทานสำหรับทีมชนะเลิศให้นะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่มอบถ้วยมาให้นะครับก็วันที่20ตุลาคมที่เมเจอร์รัชโยธินถ้าเผื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็สามารถที่จะใช้Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าเว็บไซต์อย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบแล้วก็ได้นะครับหรือถ้าใครรู้จักอาจารย์สุรวัฒน์โดยตรงก็ติดต่อมาโดยตรงเลยก็ได้ข้อมูลทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook เนี่ยนะคะที่ขึ้นหน้าจอนะขณะนี้คุณผู้ชมถ่ายภาพแล้วก็แคปไว้ได้เลยค่ะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์อีกด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์ช่วยเล่าถึงเคสของนักเรียนลงไปนิดนึงช่วยยกตัวอย่างให้ดูหน่อยค่ะว่าเมื่อบุคคลคนนึงเนี่ยเอาเรื่องของวิธีการในการที่จะสมัครเพื่อขอรับทุนขอความช่วยเหลือเนี่ยค่ะวิธีการเขาต้องทำยังไงบ้าง1 2 3ทำไงบ้างวิธีการแรกก็คือเขาก็สามารถไปเซิร์ชข้อมูลหาในเว็บไซต์แล้วก็เขาก็จะมีรายละเอียดซึ่งเขาสามารถกรอกใบสมัครแล้วก็สามารถที่จะเขียนเรียงความเลยแล้วก็ส่งมาแล้วเราก็มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพอเรากรรมการพิจารณาคัดเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยคือจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยทุนเรามีค่อนข้างจะจำนวนจำกัดแต่ผู้ที่ขอเข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยในปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามหาทุนให้ได้เยอะแล้วนะฮะแต่ที่มาประชาสัมพันธ์เนี่ยอยากจะให้ได้เยอะกว่านี้เพราะว่าเด็กที่ต้องการเนี่ยมีจำนวนเยอะมากเลยนะครับก็หลังจากที่เขาส่งมาแล้วกรรมการพิจารณาแล้วกรรมการก็จะแจ้งผลไปยังสถาบันสถาบันก็จะแจ้งให้เด็กทราบนะครับแล้วเด็กก็จะทราบว่าตัวเองจะเรียนในหน่วยงานในสถาบันการศึกษาอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติว่านักเรียนทุนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจะไปสัมมาเลเทเมาจะไปในสถานที่ที่ไม่บังควรหรือว่าไม่ตั้งใจเรียนอะไร ก็คงเป็นข้อระเบียบข้อบังคับแต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดสตริกจนกระดิกไม่ได้นะฮะก็เป็นข้อบังคับธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาที่น่าดีใจคือเด็กของเราที่คัดเลือกแล้วมันแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ออกร่องรู้นอกทางเลยความประพฤติดีแล้วความประพฤติเพราะว่าเราก็ดูในหลักเกณฑ์ของความประพฤติด้วยมันผ่านด่านแล้วก็ปกครองด้วยฐานของเขาที่เราเข้มงวดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จริงๆต้องขอบคุณครูบาอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งในต่างจังหวัดที่ท่านช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลนะฮะแล้วก็ช่วยแนะนำสั่งสอนค่ะอาจารย์นุ่นถามเพิ่มเติมอย่างนี้น้องๆเด็กนักเรียนเนี่ยบางครั้งอะค่ะ
ขาอาจจะไม่ได้เข้าช่องทางในเว็บไซต์ได้นะคะอย่างนี้สถาบันการศึกษาถ้าเกิดว่าเด็กคนนึงอยากได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิอย่างนี้ค่ะไปบอกให้สถาบันการศึกษาของเขาเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมเขาต้องทำวิธียังไงอย่างเงี้ยเข้าไปส่วนใหญ่เขาก็ทำแบบนี้แหละครับส่วนใหญ่เขาทำแบบนี้อยู่แล้วโรงเรียนก็จะเป็นคนประสานให้แล้วนะเมื่อต้นรายการเนี่ยเหมือนอาจารย์ได้พอจะยกตัวอย่างบางท่านที่แบบเป็นผู้ใหญ่ที่เคยได้รับทุนมาแล้วก็กลับมาช่วยมูลนิธิต่างๆนานาพอจะมีสักตัวอย่างหรือสองสามตัวอย่างที่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับรู้อีกเพิ่มเติมไหมครับว่านักเรียนทุนที่ได้รับไปเนี่ยณปัจจุบันเป็นใครประกอบอาชีพแล้วมีอนาคตที่สดใสยังไงบ้างอาจารย์ไม่รู้จะผ่าน PDPA หรือเปล่าเอาก่อนที่จะไปถึงความสักเซสหรือความสำเร็จของเขาอะค่ะตั้งแต่ต้นทางของเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิเป็นโปรเซสยังไงบ้างบางคนไม่มีรองเท้าจะใส่บางคนพี่น้องต้องแบบอะไรอะชุดนักเรียนผัดกันใส่วันละคนคนละวันไปนะฮะหรือว่าบางคนต้องไปยืมหนังสือ เพื่อนอ่านเพราะว่าไม่มีบางคนต้องเดินทางเป็นระยะไกลๆนะเดินเท้าด้วยบางคนก็ถ้าใครรู้จักหมอหวิวซึ่งปัจจุบันท่านเป็นกรรมการของแพทยสภานะฮะลงไปอ่านในข้อเขียนที่ท่านเขียนไว้สิท่านเขียนไว้ซาบซึ้งมากเวลาเราไม่ค่อยมีตรงนี้คือบอกสอบเข้าแพทย์ได้แต่ว่าไม่มีเงินเรียนอยู่กับตายายเสร็จแล้วปรากฏว่าไปเจอกรรมการของเราท่านหนึ่งตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าไปที่เชียงใหม่แล้วก็เล่าให้ท่านฟังบอกนี่ไปเคาะประตูบ้านใครก็ไม่มีใครเปิดรับไปยืนหนาวสั่นแล้วเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆปรากฏว่ากรรมการของเราเนี่ยทราบข่าวเข้าก็นำมาให้ทุนแล้วไม่ใช่ให้เฉพาะทุนให้ความรักความเมตตาเวลาขึ้นไปเชียงใหม่ก็เรียกมาอบรมสั่งสอนให้เสื้อกันหนาวให้อะไรคือท่านยังมีความรู้สึกว่าท่านยังอบอุ่นจนถึงทุกวันนี้และปัจจุบันนี้เนี่ยคุณหมอคนนี้ก็เรียนสำเร็จแพทย์แล้วก็ได้แต่งงานกับแพทย์แล้วก็มีลูก3คนเป็นแพทย์หมดเลยปัจจุบันตั้งโรงพยาบาลนี่โฆษณาให้เลยเขาบอกว่าวันนึงอ่ะที่เราอ่ะมีโอกาสได้เป็นผู้รับนะและเราเป็นผู้รับที่ทบทวนในชีวิตของตนและมีความกตัญญูกตเวทีท้ายที่สุดผลที่เกิดขึ้นกับเขาวันนึงเขาจะกลับมาเป็นผู้ให้ถูกต้องถูกต้องเราก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วเราก็หวังว่าคงมีหลายๆท่านที่เคยได้รับทุนขณะนี้เรากำลังทำเนียบถ้าเผื่อท่านพอมีเวลาก็มาแสดงตัวหน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะได้รวบรวมแล้วก็ถ้าใครมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ให้ในอนาคตได้เราก็ยิ่งดีที่ต้อนรับอีกหน่อยเราอาจจะมีรียูเนียนนักเรียนของนักเรียนเก่าของมอนฟอได้ให้โอกาสสำหรับคนเนี่ยมันเหมือนกับการต่อชีวิตแล้วก็ให้ชีวิตจริงๆอยากจะให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าสำหรับใครก็ตามแต่เอาทั้งในส่วนของนักเรียนเองนักศึกษาเองเนี่ยนะคะที่อยากจะขอรับทุนก็ติดต่อเข้ามาได้ผ่านทางมูลนิธิเพราะเขามีการพิจารณาในทุกๆปีอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาในเว็บไซต์หรือว่าไปติดต่อสถาบันการศึกษาที่ท่านอยู่ให้คุณครูให้อาจารย์เนี่ยช่วยหน่อยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ในส่วนของผู้บริจาคอาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงค่ะผู้บริจาคนะครับก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าปราศจากผู้บริจาคแล้วเนี่ยเราคงไม่สามารถทำงานอะไรได้กว้างขวางขนาดนี้มีผู้บริจาคที่บริจาคประจำอยู่แล้วก็มีผู้บริจาคที่เพิ่งรู้จักก็มีหรือผู้บริจาคที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆก็มีนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเว็บไซต์ก็ดีหรือแม้กระทั่งเลขบัญชีที่ให้ไปก็ดีอันนี้ก็จะช่วยและจริงๆมูลนิธิมีรายงานผมลืมโฆษณาไปนิดนึงว่าในรอบ2ปีที่เป็นประธานมูลนิธิมาเนี่ยผมก็ได้ทำหนังสือรวบรวมผลงานนะครับซึ่งมีผู้บริจาคจำนวนมากทีเดียวนะครับก็ทำเป็นหนังสือภาพนะครับเพื่อให้ท่านได้ดูง่ายเราใช้คำว่าสุขใจผู้ให้ชื่นใจผู้รับนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆในรอบ2ปีที่ผมทำหน้าที่เป็นประธานใน2ปีแรกเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าการที่เด็กๆได้รับโอกาสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าหากท่านสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นึกในใจอย่างนี้แล้วกันเราช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าคนอื่นต้องมาช่วยเหลือเรา นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านช่วยได้โดยมีมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ผมกำลังทำหน้าที่เป็นประธานอยู่พร้อมทั้งคณะกรรมการเนี่ยจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้ได้รับสิ่งดีๆจากท่านนำไปสู่โอกาสดีๆสำหรับเด็กเยาวชนของประเทศเราอาจจะไม่ได้สามารถช่วยเยาวชนทั้งประเทศได้แต่ว่าจุดเล็กๆที่เราทำเนี่ยก็จะทำให้ต่อยอดแล้วก็กระจายไปยังบุคคลหมู่มากและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความมั่นคงของประเทศก็คือความมั่นคงของ
ประชาชนของเยาวชนของชาติโดยเฉพาะยิ่งทางด้านการศึกษานะครับนี่คือมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จะเห็นได้เนี่ยนะคะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยน้ำพระเมตตาของราชวงศ์ในขณะเดียวกันค่ะก็มีผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลที่จะพัฒนาคนเพื่อสร้างชาติก่อเกิดเป็นประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยนั่นเองนะคะวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณครับเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ